บ่าย4โมงวันนี้ที่บริษัทของแพทจะมีการประชุมกับคุณกามินนะคะเรื่องการเอาเพลงดาวมาทำรีเมคเป็นเวอร์ชันเกาหลีอาทิตย์ที่แล้วพี่แพรไปประเทศไทยได้มีโอกาสไปประชุมกับคุณบอยโกศิยพงศ์นะคะผู้แต่งเพลงดาวนะคะแล้วก็ได้รับอนุญาตการใช้ลิขสิทธิ์เพลงของคุณบอยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวกลางวันวันนี้เราจะมีประชุมกับคุณกามินที่บริษัทของแพรนะคะเรื่องการเอาเพลงดาวมารีเมคเป็นเวอร์ชันภาษาเกาหลีร้องโดยคุณกามินนะคะซึ่งอันนี้ยังเป็น non official เดี๋ยวถ้าเกิดว่าประกาศได้เมื่อไหร่จะมาแจ้งอีกทีนึงพอดีวันนี้มีนัดคุยกับคุณกามินก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่อันนี้ยังไม่ได้แบบ 100% ว่าเราจะทำกัน 100% นะคะต้องรอให้มีเอกสารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาประกาศอีกรอบนึงเป็น official ว่าเราจะมีกันทำแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งแพคิดว่าก็ถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรคุณกามินก็น่าจะตอบตกลงโอเคเพราะว่าฝั่งคุณบอยโกศิยพงศ์ผู้แต่งเพลงดาวก็ตกลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอยากจะมีเพลงดาวเวอร์ชันรีเมคภาษาเกาหลีฝั่งคุณดาวเอ้ยฝั่งคุณบอยโกศิยพงศ์ตอบโอเคแล้วฝั่งคุณกามินจะโอเคหรือไม่ก็รอดูเรื่องโปรเจกต์เพลงไทยที่จะเอามาทำที่เกาหลีแพรคุยกับคุณแนชลีเรียบร้อยแล้วแบบบอกเลยคุณแนชลีผู้สนับสนุนด้วยซ้ำเพราะว่าอ้าวคุณแนชลีเขาชอบคุณกามินเขาก็ต้องสนับสนุนผู้หญิงที่เขาชอบอยู่แล้วว่าเอาผู้หญิงที่เขาชอบกำลังจะร้องเพลงไทยที่จะเวอร์ชันเป็นภาษาเกาหลีอันนี้คุณแนชลีเขาสนับสนุนเพลงแต่ว่าตอนแรกที่คุยกันแพรยังไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นเพลงดาวนะเพราะเราคุยกันไว้นานแล้วแล้วก็เรื่องที่สองเรื่องต้นสังกัดอันนี้มันไม่เกี่ยวกับต้นสังกัดนะทุกคนเพราะว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับการทำงานที่ไทยนะทุกคนคุณกามินจะทำงานที่ไทยกับคุณแนชลีในภายใต้ต้นสังกัดคุณแนชลีอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะทุกคนแต่ว่าเพลงนี้ที่เราจะเอาเพลงดาวมาเวอร์ชันเกาหลีจดลิขสิทธิ์ที่บริษัทเกาหลีโดยโปรดักชันเกาหลีคนทำงานทุกคนเป็นเกาหลีไม่มีรายได้อะไรที่เกิดขึ้นแผ่นดินไทยดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีต้นสังกัดไทยไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าที่ไทยค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกันรายได้ที่เกิดขึ้นจะเกิดจากกรมลิขสิทธิ์แห่งเกาหลีค่ะเป็นองค์กรหน่วยงานราชการของเกาหลีที่เขาเป็นคนจัดเก็บลิขสิทธิ์ของเกาหลีค่ะดังนั้นเพลงนี้ที่จะเกิดขึ้นเป็นเพลงเกาหลีค่ะเป็นเพลงเกาหลีออริจินอลจากไทยไม่ใช่เพลงเกาหลีที่ไม่ใช่เพลงโคเวอร์นะทุกคนแต่เป็นเพลงเกาหลีเราผลิตใหม่เลยจดลิขสิทธิ์ใหม่เลยที่เกาหลีค่ะไม่ดราม่าถ้าไม่ดราม่าแล้วอย่าลืมกำไรกับแท่งไฟให้แบ่งเยอะๆด้วยนะครับทุกคนว่าแต่ดราม่าที่ไหนทุกคนไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิใครเอาไปดราม่าที่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิดราม่าเรื่องอะไรใช่ขอกำไรกับแท่งไฟด้วยค่ะใครเขาดราม่าที่ไหนกันหรอทุกคนจะได้ตามไปดูคลิปอันนี้เพราะว่าอันนี้เราต้องทำงานอย่างระมัดระวังแพ้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟ1วันพันกว่าเรื่องใช่ขอกำไรกับแท่งไฟเยอะๆด้วยนะคะทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะเรื่อง MV ยังไม่ได้คุยเลยเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยังไงแพทจะลองไปเสนอที่บริษัทแล้วกันว่าแฟนคลับอยากจะให้มีการถ่าย MV เกิดขึ้นนะคะทุกคนใช่เพราะว่าที่คุยไว้ล่าสุดคุยกันแค่เรื่องผลิตเพลงออกมาแล้วก็เอาเพลงลงแอปพลิเคชันฟังเพลงลง TikTok อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคยคุยกันเรื่อง MV เหมือนกันเดี๋ยวยังไงแพทจะลองไปเสนอแล้วกันค่ะทุกคนพอไม่แน่ใจว่าจะทำทันหรือเปล่าเนาะอาจจะปล่อยเพลงออกมาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเพลงผลตอบรับดีแล้วอาจจะมี MV ที่หลังตามมาอะไรอย่างงี้ก็ขอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันทุกคนเพราะว่าโอ้เรื่อง MV นี่ก็ใช่ย่อยๆนะใช่เดี๋ยวยังไงแพทจะเอาไอเดีย
ไอ้นี้ไปเสนอที่บริษัทแล้วกันถ้าเกิดว่าบ่ายนี้เดี๋ยวแพ้เข้าไปประชุมที่บริษัทเดี๋ยวยังไงแพ้จะเสนอแล้วกันว่าเฮ้ยมีแฟนคลับหลายๆคนต้องการอยากให้ถ่าย MV ด้วยนะคะทางโปรดักชั่นคิดอย่างไรแต่อันนี้แพ้ตอบให้ทุกคนไม่ได้นะคะว่าจะมี MV หรือเปล่าอันนี้ตอบให้ไม่ได้นะทุกคนอย่างน้อยก็อาจจะมีการถ่ายบรรยากาศในห้องอัดของคุณการมินอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนที่คิวแทนทำอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะเป็นการถ่ายบรรยากาศในห้องอัดของคุณการมินร้องเพลงในห้องอัดเสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่คิวแทนทำอาจจะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนแบบโอ้โห MV มีพระเอกนางเอก MV อะไรนี้มันอาจจะสเกลใหญ่เกินไปนะทุกคนอันนั้นขอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าสเกลใหญ่ขนาดนั้นแล้วโปรเจกต์ต่อไปเราทำไหวก็อาจจะทำแต่ว่าแพ้รับรู้ความคิดเห็นของทุกคนมาแล้วนะคะเดี๋ยวแพ้จะไปบอกทางบริษัทให้แล้วกันว่ามีคนดันอยากให้ถ่าย MV เดี๋ยวยังไงจะลองเสนอแล้วกันทุกคนแต่แพ้รับปากไม่ได้นะว่าจะมีหรือเปล่าแต่ยังไงก็คงจะมีคลิปแบบบรรยากาศห้องอัดเพลงของคุณกามินแล้วกันใช่ นะคะ อัดวันไหนก็รอดูต่อไปค่ะอันนี้โปรเจกต์ยังไม่ทันออฟฟิเชียลเลยทุกคนใจเย็นๆโปรเจกต์ไม่ออฟฟิเชียลเดี๋ยวบ่ายวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปประชุมกันนะทุกคนบ่ายนี้เราเข้าไปประชุมกันก็ต้องรอดูติดตามตอนต่อไปว่าคุณจักคุณกามินจะตอบตกลงหรือเปล่าเพราะว่าเบื้องต้นคุณบอยกุศิยพงษ์ผู้แต่งเพลงดาวเขาตอบตกลงมาแล้วก็เหลือคุณกามินค่ะก็เดี๋ยวบ่ายนี้จะไปคุยกันค่ะใช่แต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะตอบตกลงหรือเปล่าอันนี้แพทย์ยังรับปากไม่ได้นะทุกคนเราติดตามตอนต่อไปค่ะแต่ถ้ามันจะดีมากเพราะว่ามันจะเป็นการกระจายความดังของเพลงประเทศไทยอันนี้คือจุดประสงค์ของโปรเจกต์นี้ก็คือการเผยแพร่ทีป๊อปการเผยแพร่เผยแพร่เพลงไทยในเกาหลีนะคะทุกคนใช่นั่นคือจุดประสงค์ก็เลยอยากให้มีแบบนั้นเกิดขึ้นนักการนักการโอเคนักการนักการให้น้องมีงานดีแล้วใช่โอ้คุณจุรสิงห์หงสวัสดีค่ะคุณจุรสิงห์หงอย่าลืมกดใจส้มเข้ามาเป็นทีมเดียวกับแพได้ใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกดใจส้มเข้ามาเป็นทีมเดียวแพกับได้นะคะกดใจส้มเข้ามาเป็นทีมแพได้นะคะทุกคนจิตใจมันอ่อนไหวออฟฟิราชองคลักษ์สวัสดีค่ะนี่ฉันมึงแพ้ไม่ร้องหรออ๋อแพ้ถ้าแพ้ร้องไปก็คงจะต้องร้องสไตล์แบบมะลำกองแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉันเป็นลิงกิงกองมะลำกองแกงมะลำกองแกงงองแงงงองแงงในชีวิตเธอถ้าแพ้จะร้องแต่ความจริงแพ้ก็มีดูๆไว้เหมือนกันคุณมอสขอบคุณค่ะถ้าแพ้ร้องแพ้ก็จะเป็นสายนั้นเพลงสวยๆให้คุณกามินถ้าแพ้ร้องก็ต้องเป็นเพลงโกโก้อะไรอย่างนี้น้องเนยสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาลืมกำไรกับแท่งไฟเยอะๆนะคะผมเพิ่งมาครับเพลงอะไรหรออ๋อคุณราชองคลักษ์เพลงดาวค่ะเพลงดาวเอาเพลงดาวมาทำเป็นเวอร์ชันเกาหลีค่ะ